สวัสดีครับสำหรับผู้เล่นเกมและละล็อกเอ็มอีเทอร์นอลเลิฟนะครับ4เซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะครับรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์จีนะครับที่มีการอัปเดตกันนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับลำดับแรกเลยนะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของ Expand Dungeon นะครับหลากหลายดันเจียนนะครับโดยเรามาเริ่มต้นลำดับแรกก่อนนะครับที่Corridor Dungeon นะครับนะจากเดิมเนี่ยมันจะมีแค่ระดับเดียวใช่ไหมนะครับแต่ณวันนี้นะครับมันแบ่งเป็น2ระดับแล้วนะครับนั่นก็คือระดับง่ายนะครับกับระดับยากนะครับเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถลงดันเจี้ยนคอริดอร์นะครับเพื่อเก็บสะสมตัวเหรียญนะครับขอเรียกเป็นเหรียญละกันนะเพื่อเอาไปแลกรางวัลต่างๆนะครับได้มากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังเพิ่มชั้นนะครับของคอริดอร์ด้วยนะจากเดิมมีแค่60ชั้นใช่ไหมปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟเวอร์จีนก็จะมีถึง70ชั้นแล้วนะครับโดยจะมีการเพิ่มรางวัลนะครับนะในการลงดันเจี้ยนคอริดอร์ครั้งแรกด้วยนะครับนะเมื่อเราลงครั้งแรกแล้วเราก็จะได้รางวัลแค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนรางวัลอื่นยังคงเดิมตามมาตรฐานเดิมนะครับต่อจากดันเจี้ยนคอริดอร์นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนกิลด์นะครับหรือวาฮาร่าลูนนั่นเองนะครับวาฮาร่าลูนนั้นก็จะแบ่งเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับง่ายและระดับยากนะครับโดยแต่ละระดับนี้มันก็จะแบ่งย่อยอีกนะตามระดับเลเวลนะครับสำหรับระดับง่ายเนี่ยมันก็จะมีสูงสุดอยู่ที่6ระดับนะครับระดับยากก็เช่นกัน6ระดับนะครับโดยผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเลือกระดับได้นะครับนะว่าจะลงระดับไหนนะครับเดี๋ยวเราลองลงดันเจี้ยนวาฮาร่าลูนสักระดับหนึ่งละกันนะครับเราดูบอสก่อนนะนี่นะครับเราสามารถเลือกดูบอส MVP ได้กับมินิบอสผมลองลงระดับเลเวล100ละกันนะครับระดับยากเลเวล100ก็เป็นอันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดันเจี้ยนกิลด์นะครับวาฮาร่าลูนนะซึ่งผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเลือกระดับได้นะครับว่าจะเล่นในระดับง่ายหรือยากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนเรดบอสนะครับมันก็จะแบ่งเป็นระดับง่ายแล้วก็ระดับยากอีกรวมถึงมันก็จะซอยระดับเลเวลของบอสด้วยนะครับนะก็จะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ5นะครับโดยผู้เล่นก็สามารถเลือกได้นะครับนะอยากลงระดับไหนบอสอะไรนะครับเนี่ยสมมติเราเลือกระดับ3เราก็สามารถเลือกดูบอส
ได้นะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะผมลง130แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันสำหรับดันเจียนเดฟอสเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุง NPC ตัวเนี้ยนะครับที่ผู้เล่นทุกคนสามารถซื้อตัวบูปินนะครับเพื่อเอาไปสร้างอุปกรณ์สงสัยต่างๆได้นะครับที่เป็นส่วนเฮดแวร์ต่างๆไม่ว่าจะส่วนหมวกส่วนหน้านะครับส่วนหลังนะครับเป็นต้นนะครับโดยณวันนี้มันก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับโดยจะเพิ่มตัวบูปิ้นต่างๆมากขึ้นนะครับรวมถึงไอเทมนะครับที่เราต้องใช้ตัวเหรียญเมเปิ้ลในการแลกนะครับณวันนี้มันก็จะสามารถใช้เหรียญ Falling Coin ในการซื้อได้แล้วนะครับก็ยังมีเวปอนสกินด้วยนะครับตรงนี้สำหรับ NPC ตัวเนี้ยมันก็จะมีการปรับปรุงหลากหลายเมืองนะครับนะเพื่อนก็สามารถไปดูได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลมอนสเตอร์นะครับในหน้าสมุดนักผจญภัยนะครับนะเมื่อผู้เล่นนะครับทำการถ่ายภาพมอนสเตอร์นะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆของมอนสเตอร์ให้นะครับรวมถึงไอเทมบ็อกต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังเพิ่มรายละเอียดนะครับเป้าหมายหรือภารกิจนะครับในการกำจัดมอนสเตอร์ให้เราด้วยนะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างนะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ครบตามจำนวนนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของดันแป้งหนึ่งนะครับที่ประจำอยู่ที่โคมาโดนะครับนั่นก็คือการเพิ่มนะครับเพิ่มการ์ดนะครับของบอสในระดับรีเจนเข้ามาใหม่นะก็จะเป็นการ์ดตัวนี้นะครับนาใส่ผ้าคลุมนะคุณสมบัติของมันนะครับในแถวที่1ก็จะเพิ่มออโต้ดาเมจบวก 5% นะครับในแถวที่2ทุกๆ 5% ของคริติคอลดาเมจนะครับจะเพิ่มออโต้ดาเมจนะครับ 0.1% นะครับฝากสมุดจะได้รับคริติคอลดาเมจบวก 1% แล้วก็ฝากสมุดจะได้รับเมจิกแอคแท็กบวก 12 นะครับ
ลำดับต่อมานะครับเป็นข่าวดีของอาชีพสปอนเซอร์นะครับนั่นก็คือเต่าทุกตัวบนเกาะนะครับสามารถ copy สกิลเพื่อนำไปใช้งานได้แล้วนะครับโดยรายละเอียดสกิลของมอนสเตอร์บนเกาะเต่าเนี่ยผู้เล่นทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดได้โดยง่ายนะครับเพียงแค่ถ่ายรูปมอนสเตอร์บนเกาะเต่าให้หมดทุกตัวนะครับและก็เข้าไปดูรายละเอียดของสกิลนะครับที่เราจะได้รับเมื่อทำการ copy สกิลจากมอนสเตอร์เต่าบนเกาะนะครับเราก็เข้ามาดูกันนะเนี่ยนะครับกดที่ตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็กดดูข้อมูลนะครับนี่มันก็จะบอกเลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ใช้สกิลอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสกิลที่อาชีพสปอนเซอร์สามารถ copy ได้จากมอนสเตอร์บนเกาะนะครับลำดับต่อมานะครับก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆสำหรับหัวหน้ากิลด์แล้วก็รองหัวหน้ากิลด์นะครับที่จะสามารถลบรูปภาพนะครับที่สมาชิกกิลด์ทั้งหลายเนี่ยได้อัปโหลดนะครับเพื่อแปะบนผนังอะไรต่างๆนะครับของบ้านกิลด์นะครับโดยหัวหน้ากิลด์และรองประธานกิลด์นะครับสามารถมีสิทธิ์ที่จะลบรูปภาพดังกล่าวได้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะยังมีการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลนะครับสายอาชีพต่างๆที่เพื่อนๆสามารถดูได้จากในเกมนะครับมันก็จะปรับปรุงให้มันดูดีมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลใหม่นะครับสำหรับรายละเอียดอัปเดตเบื้องต้นนะครับจากเซิร์ฟเวอร์จีนก็มีเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับหากมีข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ